สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองรัฐม่ยมว่าในวันนี้ได้มีการจัดงานกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะเปิดทั่วประเทศ121ตลาด และจะจัดงานถึงวันที่เมกราคม2,567ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมาดูแลผู้บริโภคโดยมีสินค้าธงฟ้ามาจำหน่ายอาทิไข่ไก่หมูน้ำมัน ผ้าผงซักฟอกสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งรัฐบาลพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยและมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากเศรษฐกิจอัตรคัดจึงประสานกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายขายสินค้าชุมชนช่วยลดรายจ่ายสร้างไรายได้และให้โอกาสท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการหาไรายได้ให้กับประเทศด้วยสําหรับตลาดต้องชมนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับชุมชนเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะวิถีชีวิตอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กระจายไปทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศฉลองเทศกาลปีใหม่2,567จะจัดกิจกรรมขึ้นใน7.4จังหวัดทั่วประเทศกว่า121ตลาดโดยมีกิจกรรมเด่นประกอบด้วย1การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่น 2. การจัดจุดแลนด์มาร์คให้นัท่องเที่ยวถ่ายรูปและแชร์รูปเพื่อรับคูปองช่วยช็อปและ3จํจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจาก8บหมวดสินค้ากว่า200รายการลดสูงสุดถึง60%เเซ